กเจ้าเสร็จค่ะแน่ฮ่าฮ่าฮ่าในที่สุดพวกแกก็เสร็จค่ะแต่ปลาฉลามเวียนหัวมากเลยตอนนี้เฮ้เราถือปืนนะคะแบกปูนนะคะแล้วก็ไปบวกตึกนะฉลามพี่ดีต้าหน่อยขอไปด้วยขอไปด้วยเร็วก่อนที่พี่ช่วยก่อนที่ฉลามจะมาเจอกัดพี่ลิต้าน่ากลัวมากเลยกลัวเรือล่มตั้งแต่5วีแรกไงทุกคนยังไม่ทันได้ฆ่าฉลามเลยตายกันก่อนแล้วเรือล่มฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแคทแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับเกมโรบล็อกอีกแล้วค่ะทุกคนและแมปที่ทุกคนเห็นนะคะชื่อว่าแมปว่าชาร์กไบต์นั่นเองนะคะทุกคนก็คือหลบหนีจากปลาฉลามที่มันกำลังจะกัดเรานะคะทุกคนเราก็ต้องฆ่ามันด้วยนะเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับ FC นะคะซึ่งเดี๋ยวพี่ลิต้านะคะจะเป็นคนเชิญ FC ไปนะเพื่อให้มาอยู่เรือลำเดียวกันนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรารอเวลาก่อนนะอันนี้นะคะคือจะสุ่มนะว่าใครจะได้เป็นปลาฉลามนะพี่ลิต้าเป็นปลาฉลามตลกอ่ะด้วยเอาจริงตั้งแต่พี่ลิต้าเล่นมานะยังไม่เคยได้เป็นฉลามเลยสักตานะคะนี่จะเป็นตาแรกที่มีต้าได้เป็นปลาฉลามนะทุกคนรู้ตื่นเต้นคือตอนแรกอ่ะบอกน้องไว้ซะดิบดีเลยเดี๋ยวพี่ลิต้านะคะจะแบบเป็นคนเชิญน้องๆไปอยู่เรือลำเดียวกันตอนนี้กลายเป็นว่าพี่ลิต้าจะต้องมาไล่ฆ่าน้องๆแล้วเหรอเรามาลองดูกันนะคะว่าเราจะหลบหนีจากน้องๆได้ไหมนะหรือว่าน้องๆจะยอมให้เรากินไหมนะพวกเจ้าเสร็จค่ะแน่ตอนนี้นะคะเราเป็นปลาฉลามแล้วทุกคนโอ้แต่ปลาฉลามเวียนหัวมากทุกคนตอนเนี้ยปลาฉลามเวียนหัวค่ะทุกคนไอ้เจ้ามนุษย์มันอยู่ไหนอุ้ยๆเรือลำนั้นทุกคนเรือลำนี้ในที่สุดพวกแกก็เสร็จค่ะแต่ปลาฉลามเวียนหัวมากเลยตอนนี้มีตาโจมตีไปแล้วลำหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูลำต่อไปกันไหนเราขึ้นไปน้องๆเขาอยู่ไหนกันน้องๆหายไปไหนกันหมดอะทุกคนมีคนยิงพี่ลิต้าด้วยนะพี่ต้าไม่เห็นนะพี่ต้าเวียนหัวอยู่นะตอนนี้ยิงนะคะแต่ยิงไม่โดนนะพี่ต้าไม่เจอใครเลยนะตอนนี้โอ้ยน้องๆเขาอยู่ไหนกันทุกคนไปกันเถอะจะไปแบบเงียบๆนะคะทุกคนเหยื่อมาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าเสร็จโดนไปอีกหนึ่งฮ่าฮ่าฮ่าเหมือนน้องๆตั้งใจให้พี่ลิต้าพังเรือเล่นเลยนะทุกคนดูซิว่าน้องๆเขาอยู่ไหนกันเวียนหัวมากไม่เป็นฉลามมันถึงเวียนหัวขนาดนี้คะเนี่ยอุ้ยมีเรือลับมีเรืออยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนเราจะต้องไปดักข้างหน้าค่ะทุกคนถ้ารู้ว่าเราจะต้องไปดักข้างหน้านะอุ้ยอ้าวไม่มีนี่หว่าปลาฉลามด้วยกันเองปะเถอะแล้วคนอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยอุ๊ยตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าไปดูกันทุกคนตรงนั้นเหมือนมีเรือนะคะแล้วเหมือนมีเรือพี่ต้าจะไปดูนะอึ๊บได้แล้วไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่เจอคนเลยนะเจอแต่ฉลามหมดเวลาแล้วค่ะต่อไปนะเราภาวนาว่าเราจะได้เป็นคนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอก่อนนะมาแล้วนะคะทุกคนตาต่อไปนะเป็นรอบโบนัสด้วยนะคะหวังว่าพี่ลิต้าจะไม่ได้เป็นแล้วนะทุกคนนี่อุ๊ยน้องอ้ําน้องอ้ําเป็นค่ะทุกคนเราเอาเรืออันไหนดีอ่ะทุกคนที่แบบจุคนได้เยอะอันนี้นะคะเราจะเชิญน้องๆทุกคนเลยนะเชิญให้หมดเลยเชิญดูว่าน้องเขาจะเข้ามามั้ยนะน้องเขาทยอยเข้ามากันแล้วนะคะในเรือของพี่ลิต้านะคะรอเวลาก่อนนะคะครั้งนี้พี่ลิต้าไม่ได้เป็นฉลามนะทุกคนแต่ว่าน้องอ้ํานะคะเป็นฉลามที่จะมากัดเรานะคะทุกคนไม่รู้ว่าเขาจะกล้ากัดเรามั้ยนะโอเคอันนี้คือเรือที่พี่ลิต้าเลือกนะคะคือบรรจุคนได้เยอะนะเพราะพี่ลิต้ามี FC ที่หนาแน่นนะคะเราก็ต้องถือปืนนะทุกคนเราสามารถนั่งได้นะฉลามออกมาแล้วค่ะทุกคนฉลามถูกปล่อยออกมาแล้วมีเวลาจำกัดด้วยนะคนเอ้ยน้องขับดีๆอุ้ยมีน้องเขาหล่นด้วยทุกคนน่าสงสารมากเลยนะฉลามอยู่ไหนอะยังไม่เอ้ยฉลามเอ้ยฉลามอยู่ไหนเอ้ยฉลามมาแล้วทุกคนฉลามมาอย่างนี้เลยยังไม่ทันตั้งตัวเลยตายหม
มูเลยทุกคนโอ้โหฉลามคิวทุกคนเลยทุกคนสุดยอดมากเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันอีกสักหนึ่งตานะคะทุกคนให้แบบให้พี่นิต้าได้ชนะบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้นะตายหมดจ้าตายเรียบเลยจ้าคนมันเก่งอะนะน้องอ้าบอกว่าคนมันเก่งอะนะเออบังเบิร์นตายทีตายยกลำเลยอะพี่ต้านะไม่อยากให้ฉลามอะมาเป็น FC เอ้ยไม่อยากให้ FC อะเป็นฉลามเลยนะเพราะว่าพอ FC เป็นฉลามแล้วเนี่ยแบบทุกคนนะคะจะแบบว่าพุ่งเข้าสู่ตัวพี่ลิต้าเลยนะอุ๊ยอันนี้เป็นเรือไททานิคค่ะทุกคนอ๋อน้องๆเขาอยู่ในนี้หมดเลยอันนี้เป็นด่านพิเศษนะคะเป็นไททานิคพระฉลามถูกปล่อยออกมาแล้วค่ะทุกคนโอเคเราถือปืนนะคะแบกปูนนะคะแล้วก็ไปบวกตึกนะเอ้ยทุกคนคือแบบเราเมาเรือมากเลยตอนนี้เราน่าจะเราต้องมีที่ยืนที่ไม่ให้เป็นหลักแหล่งอะไรอย่างนี้ไหมทุกคนเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ในนี้ทุกคนโอ้ยทุกคนเรามาอยู่อะไรในนี้เรายังไม่ได้ฆ่าใครเลยไม่ได้ฆ่าฉลามแล้วทำไมเรามาอยู่ตรงนี้ทุกคนพี่ต้าระวังน้องเขาบอกพี่ต้าระวังนะคะแต่ว่าเราจะไปฆ่าฉลามได้ไงถ้าเรายังอยู่ตรงนี้ทุกคนต้องออกไปนะคะเราจะต้องออกไปยังไงออกไปแล้วค่ะทุกคนออกไปแล้วไม่รู้ว่าน้องๆเขาอยู่ตรงไหนกันนะทุกคนพี่ต้านั่งดีกว่านั่งฆ่าฉลามสบายสบายโอเคหายเวียนหัวแล้วนะคะวิมีฉลามอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ารู้สึกว่าจะใช่อุ้ยน้องทำไมน้องไปอย่างนั้นอ่ะน้องลอยได้ฉลามมันไม่มาตรงนี้เลยอ่ะพี่ลิต้ามองไม่อุ้ยอยู่ตรงนั้นไม่เห็นแล้วนะฉลามอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยฉลามอยู่ตรงนั้นยิงถึงไหมอ่ะอุ้ยแม็กหมดนะคะทุกคนเราจะต้องเทใส่แม็กแล้วอุ้ยอยู่นู่นเราต้องยิงมันแล้วทุกคนไม่งั้นมันจะมาฆ่าเรานะอุ้ยแม็กหมดอีกแล้วอ่ะเติมแม็กก่อนนะยิงไม่รู้โดนหรือเปล่านะทุกคนแม็กหมดอีกแล้วแม็กหมดเร็วมากไอ้ฉลามวิน้องตายแล้วทุกคนทำไมน้องตายแล้วอ่ะฉลามนี่ก็ฉลามนี่ก็ฉลามทุกคนคือน้องๆหายไปไหนกันหมดก็ไม่รู้อ่ะพี่ต้าอยู่คนเดียวเลยนะอึ๊บโอ๊ยแม็กมาฉลามมาแล้วทุกคนเดี๋ยวตัวนี้โดนบ้างไหมก็ไม่รู้นะน้องๆหายไปกันหมดแล้วทุกคนต้าเหงามากเลยนะจังหวะนี้ฉลามไม่มาอีกเลยทุกคนเหมือนจะอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวพี่นิต้าจะต้องยิงนะยิงจากด้านข้างตรงนี้อุ้ยมีคนอยู่หรือเปล่าโอ้โหมีคนอยู่เพียบเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวไปโอ้ไม่โอ้ไม่ทุกคนเราตกจากเรือทำไงดีไม่เป็นไรค่ะเรายังยิงได้อยู่นะอุ้ยใครก็ได้เหรอพี่นิต้าด้วยมารับพี่นิต้าด้วยขอไปด้วยเร็วก่อนที่พี่เจ้ยก่อนที่ฉลามจะมาเจอกัดพี่ลิต้าน้องวนกลับมารับพี่ลิต้าหน่อยเร็วโอ้ไม่นะไม่เรือไปแล้วเพราะเราอยู่อย่างเคว้งคว้างมากเลยค่ะตอนนี้เราทำไงดีอะทุกคนเราไม่มีเรือทุกคนพี่ลิต้าตกเรือแล้วไม่มีใครมารับพี่ลิต้าเลยนะโอ้แล้วฉลามก็ไม่มาตรงนี้ด้วยทุกคนจะยิงมันยังไงเนี่ยฉลามอยู่ตรงนู้นนะแต่ว่าพี่ลิต้าต้องการเรือมากๆเลยนะตอนเนี้ยไม่มีใครมารับเลยนะวันนี้เรืออยู่นี่เฮ้ยทุกคนเขาจะมารับเราแล้วโอ้พระเจ้าทุกคนในที่สุดเขาก็กลับมารับเราสุดยอดนี่แหละพลัง FC ค่ะทุกคนไปเยี่ยมมากขอบคุณน้องมากน้องคุกกี้มากๆเลยนะคะที่มารับเรานะโอเคอันนี้นะคะจะเป็นแก๊งนะคะทีมชาตินะคะไปลงแข่งเพื่อไปต่อสู้กับฉลามนะคะทุกคนอุ้ยเหมือนฉลามตายเนี่ยทุกคนเพราะว่าหมดเวลาแล้วนะโอเคฉลามถูกฆ่าไปแล้วนะคะทุกคนไปต่อกันอีกสักรอบนึงดีกว่าค่ะทุกคนเมื่อกี้ยังเล่นกันไม่เต็มอิ่มนะดูนะคะว่าใครจะได้เป็นฉลามนะพี่ลิต้าไม่อยากเป็นฉลามแล้วนะคะทุกคนมาแล้วรอบนี้ก็ขับกันดีๆหน่อยนะทุกคนลิต้ากลัวมากเลยกลัวเรือล่มตั้งแต่5วีแรกไงทุกคนยังไม่ทันได้ฆ่าฉลามเลยตายกันก่อนแล้วเรือล่มอุ้ยฉลามถูกปล่อยออกมาแล้วค่ะทุกคนรอฆ่าเลยนะทุกคนฉลามอยู่ไหนฉลามอยู่ไหนฉลามอยู่ไหนทุกคนดูซิฉลามอยู่ไหนน้องขับเร็วมากเลยน้องระวังเรือล่มนะลูกน้องขับมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฉลามมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไปเร็วน้องขับดีๆหน่อยเร็วตอนนี้นะคะทุกคนไม่เหมือนมาฆ่าฉลามแล้วนะพี่ลิต้าว่าเหมือนมานั่งชิลกันอยู่ริมหาดทรายบ้างป่ะทุกคนคือเหมือนมานั่งเรือสำราญเล่นนะจังหวะนี้นะคะน้องบอกไม่มีที่นั่งด้วยนะคะแล้วเราจะได้ฆ่าฉลามไหมเนี่ย
อุ้ยนั่นไงฉลามนั่นไงฉลามอุ้ยทุกคนฉลามมาแล้วแน่เลยอ่ะทุกคนเสียงฉลามฉลามอยู่ข้างหลังทุกคนยิงเอาแม็กโหลดเหรอเอาฉลามดีนะน้องเขาไหวตัวทันนะคะทุกคนเมื่อกี้นะฉลามมาตรงตูดเราเลยนะกำลังจริงจังนะคะทุกคนกำลังจริงจังนี่นะคะพี่ลิต้านะมาขอน้องขับนะคะโอเคตอนนี้นะพี่ลิต้าเป็นคนขับเรือแล้วนะคะทุกคนดูกันนะคะว่าทักษะการขับของพี่ลิต้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนเราจะไม่เน้นขับเร็วนะคะเราจะไปเรื่อยๆพี่ลิต้าจะไปหาฉลามนะคะทุกคนถ้าเกิดเรามัวแต่กลัวมันนะคะเราก็จะไม่ได้นะรู้สึกว่าฉลามจะอยู่ตรงนั้นยิงสิทุกคนยิงมันอยู่ตรงนั้นไงโอ้ไม่ทุกคนฉลามมันมาแล้วทุกคนฉลามมันน่าจะอยู่ตรงตูดเราแน่ๆเลยอ่ะเราหนีมันก่อนก็ได้ยิงนะยิงฉลามนะทุกคนยิงฉลามนะพี่ต้าว่าฉลามอยู่แถวเนี้ยอุ้ยเอาน้องขึ้นเอาน้องขึ้นเอาเขาขึ้นมาเร็วต้าแวะเอาคนขึ้นก่อนนะคะขึ้นมาแล้วนะไปไอ้ฉลามทุกคนไม่ยิงฉลามแล้วฉลามอยู่ไหนก็ไม่รู้ไอ้ฉลามอยู่นี่ทุกคนยิงทุกคนยิงเลยจังหวะนี้ทุกคนยิงเลยยิงเลยฉลามมันมุดลงไปแล้วทุกคนมันดำลงไปแล้วเราจะต้องเข้าหาอ้าวหมดเวลาโอ้ยังไม่ทันใดเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ลิต้าด้วยนะกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ลิต้าด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็พี่ลิต้าฝาก IG ด้วยนะคะลิต้า_ คิดแคทนะคะเพื่อที่จะมาเล่นด้วยกันแบบนี้นะคะติดตามข่าวสารในสตอรี่ IG นะคะว่าพี่ลิต้าเล่นแบบไหนแล้วก็เล่นเวลาไหนนะคะโอเคค่ะนั่นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย